ตัวนี้ผลิตตัวนี้ก็อย่างแรกเลยคือเราใช้จริงตั้งแต่แรกเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าเออใช้อยู่หรือเปล่าอยากให้ลองใช้เราก็บอกว่าเคยใช้แล้วใช้อยู่เขาบอกอ่ะเนี่ยมันมีตัวใหม่เข้ามานะเป็นตัวพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกใช่เรียกว่าปลอดภัยมากๆกันน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เราได้ลองหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเป็นออร์แกนิกเพราะเรารู้สึกว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยก็อยากให้แบบว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรที่เป็นธรรมชาติได้เราก็ยิ่งดีก็เลยตอบตกลงค่ะเพราะมันจะไม่มีปัญหาบอกว่าผื่นแดงผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกผื่นแดงหรือว่าความอับชื้นหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรเหมือนผ้าอ้อมบาดขาบาดก้นอย่างเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามันนุ่มมากอย่างแบบเราลองเอามาเทียบลองมาจับดูเราก็รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันนิ่มมันนุ่มแล้วก็ซึมซับเร็วแล้วก็ระบายอากาศได้ดีคือเขาสามารถใช้อย่างเงี้ยได้ตลอดเลย24ชั่วโมงไม่จำเป็นที่จะแบบว่าต้องเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับมารับพรีเซนต์กันครอบครัวก็จริงๆอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีคือผมรู้สึกดีมากที่มันมีโอกาสนึกถึงเราเพราะว่าโปรดักต์เนี้ยเราใช้อยู่แล้วแล้วเราใช้ตั้งแต่ลูกเกิดออกมาเลยตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งอินมันเหมือนเราใช้จริงแล้วทางนี้เห็นเราจริงๆแล้วก็มาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งครอบครัวเลยรู้สึกว่าแบบเนาะเราก็สามารถแบบบอกต่อได้เพราะเราใช่ใช่เราพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าของมันดีจริงๆและอย่างนึงสำหรับการเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็อยากที่จะให้ของที่ดีที่สุดของใช้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราอยู่แล้วเรียกว่าโปรยทรัพย์แต่เด็กก็เป็นของเขาแน่แหละส่วนของเขาเราก็เก็บไว้ของเขาเก็บไว้ให้เป็นอนาคตเลยใช่ไหมฮะอันนี้ใช่คือให้ลูกหมดเลยไม่ทำไมแยกหรือแยกส่วนกันแบ่งสรรปันส่วนคืองานนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าเออได้แบบทำให้เราแบบแฮปปี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนของลูกเราก็เก็บเป็นส่วนของลูกพี่เอก็ต้องหันสี่ไม่ได้ถึงขั้นแบบขนาดนั้นอย่างนี้ลูกแบบเปิดบัญชีให้น้องไว้เลยไหมฮะยังเปิดไม่ได้เพราะว่าเขายังเด็กยังมีไม่ได้ครับแต่ก็แบ่งเป็นก้อนแยกกันไว้ใช่ไหมครับคือตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือผมจดไว้จดไว้เออลูกทำมาประมาณนี้นะคนที่จะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวพอลูกโตขึ้นมาเขาเปิดดู YouTube เขาก็ทวงตังค์เราเขาก็รู้แล้วสมัยนี้เขารู้เขาเก่งเพราะว่าสมัยเราตอนเด็กๆเรายังเคยไปทวงเงินแม่เหมือนกันไงเราก็เลยคิดว่าเออลูกๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆมีงานติดต่อมาเยอะขนาดไหนก็มีเยอะเหมือนกันเรื่อยๆเรียกว่าเรื่อยๆดีกว่าค่ะเลือกรับยังไงบ้างคะส่วนมากถ้าสมมติว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับเด็กอะเราก็จะแบบไม่คือเราได้ทำงานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือแล้วสองคนด้วยมันยากมากแค่อยู่บ้านนะก็ยากแล้วที่ลูกจะแฮปปี้พร้อมกันคือเขาก็แฮปปี้แหละแต่เขาเด็กอะเขาไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาเหมือนเราผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาพี่เพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสแบบที่เขาจะพร้อมกันอะยิ้มหัวเราะพร้อมกันค่อนข้างที่จะยากซึ่งบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเราก็ตอนถ่ายโฆษณาเป็นยังไงบ้างถ่ายโฆษณาก็ใช้2วันเลยนะ2วันแต่ว่าก็จะเป็นอย่างที่เราบอกว่าก็จะเป็นทีมที่เคยทำเด็กอยู่แล้วอย่างมันโอ้โหเขาทำมันไม่รู้กี่10ปีแล้วอ่ะที่ใช้แบบว่าที่เป็นแบบเด็กอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็รู้ว่าแสงต้องเป็นแบบไหนทำงานได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็จะทำงานเช้ากว่าปกตินัดกอง6โมงเช้า7โมงเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็9โมง10โมงกว่าจะได้เริ่มถ่ายแต่นี้เราก็จะเสร็จเร็ว 4-5 โมงเย็นก็กลับบ้านแต่ว่าเราต้องขอบคุณทีมพูดถึงว่าทั้ง2ทีมเลยทั้งทีมproduct เองแล้วก็ทีมที่ทำ production เองเข้าใจ nature ของเด็กมากคืออย่างที่บอกบางทีคนนึงพร้อมแล้วอีกคนนึงไม่พร้อมเขาก็จะบอกไม่เป็นไรเอาที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กซึ่งแฮปเราแฮปปี้มากที่เข้าใจซึ่งกันและกันจริงเราเป็นพ่อแม่มือใหม่แอบเกรงใจเขาไหมกองอะไรเงี้ยคือใจก็เกรงใจนะแต่อีกใจนึงเราก็แบบเราก็เป็นห่วงลูกด้วยก็คือเราอยากให้งานที่มันไม่เหมือนงานนะคะเหมือนเขาได้ไปเที่ยวข้างนอกหรือได้ไปบ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแนวแบบงานที่มันไม่ใช่งานอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันใช่ก็เลยเน้นถ้าอันไหนที่เป็นงานที่แบบไม่ใช่งานเราก็โอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานที่แบบว่าน้องต้องอย่างนี้น้องต้องอย่างนั้นน้องต้องอย่างนู้นเราบังคับเขาไม่ได้อ่ะเหมือนถ้าเขาต้องการของงานสูงก็จะยากใช่ใช่ถ้าสมมติว่าแบบ specific ว่าน้องต้องอย่างนี้อย่างนั้นพูดคำนี้อะไรอย่างเงี้ย
ราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปบังคับเขาก็เลยไม่เอาอย่างชิ้นแรกเห็นแววเขาไหมคะเขาก็ได้ตามเด็กปกติแหละเขาก็ไม่ได้แบบว่าเด็กก็มีทั้งยิ้มทั้งร้องทั้งอะไรเขาก็คือเด็กธรรมดาแต่วันนี้งานแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่งองแงไม่อะไรเลยผมนี่ยังเหงื่อแตกอยู่เลยครับผมคือด้วยความที่เราเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างโอเคนะให้เขานอนให้เขาอะไรนะแต่ลูกสาวผมเนี่ยเพิ่งจะมาหลับก่อนขึ้นเวทีได้ประมาณ5นาทีแล้วผมกลัวว่าเดินออกมาแล้วตกกระจายอ่ะว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงไหนคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็แต่เขาเจอคนเยอะตั้งแต่เด็กเลยก็คือจะเพื่อนเราอย่างเงี้ยมาบ้านทีนึงมากัน10คนเขาก็เลยจะค่อนข้างชินกับคนเยอะๆแต่ว่าถ้าแบบเยอะมากๆแสงไฟเยอะมากๆเขาก็จะแบบว่าเหมือนจ้องพิจารณานิดนึงว่าเอ๊ะมีอะไรเหมือนสังเกตอยู่ในช่วงที่แบบสังเกตอยู่ค่ะบ้านวันนี้ก็แบบจะชิลๆจะไม่มีเสียงใช่นี่แบบเป็นงานอีเวนต์ที่เงียบมากเกรงใจน้องตกใจมากไม่มีเสียงกรี๊ดแล้วก็เป็นการปรบมือที่แบบเบาๆเบาๆก็ดูมีความสุขเบาๆใช่ทุกคนดูแบบว่าดูเป็นห่วงน้องกลัวน้องตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเสียงดังได้นะเขาก็โอเคแล้วสองคนเลี้ยงกันใช่ทุกคนเลี้ยงความร่วมมือมากน่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเป็นไงคนเลี้ยงไงบ้างเข้ากันมือใหม่เป็นไงบ้างตอนนี้เลี้ยงลูกมีความสุขมากครับแล้วก็อย่างที่บอกก็น้องๆมาเติมเต็มชีวิตเราเนาะเราก็เป็นพ่อแม่ไปแล้วแล้วก็ไม่รู้มีความสุขครับมีความสุขมากแล้วก็ไม่ดื้อไม่โซนแล้วก็ไปไหนเราก็ไปด้วยกันคือชีวิตเราก็เหมือนเดิมนี่แหละไปไหนเราก็ไปกันแค่ว่าจับสองคนเป็นสี่คือในการก็คือห่างกันหลายวันหลายวันได้จังหวะ9วันรวมวันดินด้วยมันน่าจะเป็นทริปสุดท้ายที่เราห่างกันนานขนาดนั้นแล้วแหละคุณพ่อบอกว่าไม่เอาแล้วถ้าสมมติว่าเกิน3วันจะเอาลูกไปด้วยนายกขยงไปก็บอกเขาแล้วถ้าเอาไปนะอ่ะเขาบอกเอาไปถ้างั้นช่วยเลี้ยงนะเขาบอกโอเคช่วยเลี้ยงต้องฟิลฟอร์มันทุกกี่ชั่วโมงเช้าเย็นครับเอาเพราะว่าเวลามันจะไม่เหมือนกันด้วยก็เอาที่สะดวกเขาตื่นกันก่อนใช่ตอนที่คิดถึงลูกมากๆเป็นยังไงคะเราผมจะพยายามหาอะไรทำให้ได้มากที่สุดเฮ้ไปคอนเซนเทรตกับอื่นไปก่อนจะได้ไม่คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าทั้งเช้าและเย็นก็พยายามที่จะวิดีโอคอลได้เจอได้เห็นได้อัปเดตนะว่าวันนี้เขาอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าห่วงไหมก็ไม่ห่วงเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมีทั้งบ้านพี่และบ้านผมมาคอยช่วยดูแลอยู่แล้วแต่ที่เรารู้สึกคือเราคิดถึงของเราเองแล้วก็ผมกลัวว่ากลับมาเขาจะไม่เหมือนเดิมกับผมแบบว่าเราอุตส่าห์เราอยู่กันมาสนิทสนมกันมาขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบกลัวนับหนึ่งไหมมีอย่างนั้นไหมคะมีงอนหรือว่ามีลืมอะไรอย่างงี้ไหมคะอันไหนก่อนก็กลับมาแล้วเป็นยังไงก็มีงอนเนี่ยไม่กลับมาเขาจำได้เลยโอเคก็อย่างน้อยก็หายห่วงแต่อย่างที่บอกไปแล้วก็คุยกับกี้ว่านะขอให้เป็นอันสุดท้ายแล้วที่ผ่านกันนานๆแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็ยกขยงไปเดี๋ยวก็ต้องดูค่ะว่าจะรอดไม่รอดแต่น่าจะรอดแหละพอใกล้ๆอย่างเงี้ยคุณปู่มีความสุขมากค่ะคุณปู่อยากให้ไปนานๆเลยแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับเพราะว่าคุณปู่ได้อริสิทธิ์ได้นอนอยู่ด้วยกันที่บ้านจะไปฝากที่บ้านปู่เลยแล้วปู่ว่าพอกลับมาปู่ถามว่าเอาทริปหน้าไปเมื่อไหร่หน้าไปแล้วปะแต่ว่าชอบคุณพ่อกลับมาพอเห็นลูกน้ำตาซึมไหมคะคิดถึงผมครับใช่ผมไม่ได้น้ำตาไหลแต่ผมก็มีเวลผมก็ฟัดไม่อยู่ผมคนชอบฟัดเนี่ยแล้วด้วยผิวเด็กเรื่องแบบนิ่มหอมมีกลิ่นที่แบบไม่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันผมก็ฟัดจนน่าจะรำคาญกันเลยคุณแม่ของลูกทำไมด้วยป่ะคะไม่ได้โพสต์ค่ะไม่ได้โพสต์ไม่ได้โพสต์เดี๋ยวจะคิดถึงกว่าเก่าแสดงว่าก็เรียกว่าหลงแหละเราหลงลูกเนาะติดแล้วว่าเราติดกันละกันดีป่ะเนาะคุณแม่พี่เป็นยังไงบ้างคะต้องแบบเหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลาไม่อยู่บ้านไม่อยู่เราก็ปั๊มเอาค่ะปั๊มแล้วก็แช่ฟีดแล้วก็ยิ้วกลับมาความคิดถึงมันก็คิดถึงแหละมันก็คิดถึงแต่ว่ามันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งอะเราก็ต้องแบบว่าแข็งใจเพราะว่ามันก็ต้องไปทำงานอะเนาะคือมันก็ต้องไปทำงานอะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งซึ่งเวลากลับมาอย่างเงี้ยเขาเวลาต้องไปทำงานที่ไหนอย่างกลับมาจากอเมริกาวันรุ่งขึ้นเนี่ยกี้ไปโปรโมทเพลงแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าเอาลูกๆไปด้วยวันนั้นก็ฮิ้วลูกไปทั้งที่ตึกช่อง3ตึกแกมมี่คือไปตะเวนกันก็ไปด้วยกันเพราะไม่งั้นอีกวันนึงเราก็จะไม่ได้เจอเขาเลยแล้วกลับมาเขาหลับแล้วอะเราก็แบบ
ไปเถอะใช่หรือเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยทุกวันที่เราเข้าออฟฟิศก็จะไปด้วยเอาลูกๆไปด้วยที่ออฟฟิศเราก็จะมีสเตชันสำหรับลูกมีมุมให้เขานอนมีมุมเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขามีทุกอย่างมีของเล่นมีเตียงมีทุกอย่างที่เป็นของลูกเหมือนแบบเป็นบ้านหลังที่สองที่ออฟฟิศไปเลยเขาจะได้มากับเราแล้วตอนนี้ก็ลงตัวแฮปปี้สุดๆเนาะคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ครับผมแฮปปี้มากมีความสุขมากแล้วก็ต่อไหมคะสองคนกำลังดีค่ะตอบไหมคะตอบไหมคะกำลังดีไหมผมก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยกว่าผมอยู่กันมา 8-9 เดือนในท้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะไปแบกรับตรงนั้นแทนเขาได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากหรือไม่อยากแต่พี่แต่เรามีฟิลแบบลูกสาวแต่งตัวช่วยกันแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกสาวแล้วไงคนนึงก็ลูกสาวคนนึงลูกชายคนนึงก็รู้สึกว่าเออกำลังโอเคแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องแบบคือถามว่าแบบชอบอยากมีแบบเหมือนคนเรามีตุ๊กตาก็อยากมีเยอะๆอะไรเงี้ยมันถามว่ามีฟิลนั้นไหมมันก็มีแต่เราก็ต้องแบบใช้สติแล้วก็คิดนิดนึงว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นคนแบบไหนเราไม่ชอบอยู่บ้านเราก็ต้องแบบรู้ตัวเองอะเราไม่ชอบอยู่บ้านชอบออกข้างนอกชอบเจอพบปะเพื่อนฝูงชอบเที่ยวเมืองนอกเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องรู้ว่าโอเคถ้าเราเป็นแบบนี้เราเป็นคนแบบลุยๆเพราะฉะนั้นเราจะมือสองมือมีจะอุ้มลูกยังไงอะ4คน5คนอย่างเงี้ยไม่ไหวอันนี้เรียกว่าแบบอิดอุ่นถาวรไม่เราก็ดูเป็นอนาคตคือตอนนี้ไม่รู้จักดูเหมือนป๊อปตอนนี้อย่างเงี้ยเลยแต่ว่าดูเหมือนป๊อปก็กำลังจะลุ้นใช่เราใจจริงอะผมไม่อยากมีแน่นอนแล้วผมชอบเด็กแต่อย่างที่บอกว่าคือเราก็เกรงใจเขาเป็นคนที่ต้องแบกตรงนี้เนาะไม่ใช่เราถ้าเกิดเราแบกเนี่ยเราก็มาเลยแบกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่เป็นคนแบกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมโพรไมส์แต่ถ้าให้พูดตรงๆเลยมีคำหนึ่งที่กี้เขาพูดมาบอกว่าอยู่ถ้าเรามีลูกอะเราต้องเลี้ยงให้ได้คุณภาพที่ดีให้เขาเป็นคนดีกับสังคมแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วเนี่ยงงเลยแล้วต้องเลี้ยงแบบต้องเลี้ยงให้ดีซึ่งถ้าจริงๆแล้วอะเราเน้นคุณภาพดีกว่าควอนติตี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพอยที่เมคเซนส์มากสำหรับต้องเลี้ยงให้เขาดีเท่ากันแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมนี่แหละถ้าสมมติว่ามีเยอะแล้วเราเลี้ยงเขาได้ไม่ดีหรือว่าเราแบบคลาดสายตาหรือแบบใส่ใจได้ไม่เท่ากันไม่เต็มที่เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นฉะนั้นเราก็ต้องดูที่กำลังตัวเองแล้วก็ดูจากเขาสองคนก่อนว่าเป็นยังไงก็รอเวลาไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะคือไปเปิดคือเราเวลาเรียกกล่อมไม่รับเขาตอบไหมครับว่ามีเพิ่มมีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็สองคนเขาก็กำลังสนุกอยู่เขากำลังสนุกกับสองคนนี้อยู่แล้วก็ช่วยเลี้ยงแล้วก็คือปู่ย่าตายายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะเราไปทีนึงเนี่ยแม่บอกว่าไม่ต้องไปออกกำลังกายเลยคุณยายบอกไม่ต้องออกกำลังกายเพราะว่าแค่อุ้มหลานสองคนก็พอดีแล้วแค่พาหลานไปสวนพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณปู่ก็แข็งแรงขึ้นเวลามีน้องปกติถ้าแบบคุณปู่อุ้มเด็กจะต้องนั่งเพราะว่าคุณปู่ก็มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มยืนแล้วก็อุ้มได้เหมือนแบบมีกำลังใจด้วยโอเคครับคุณค่ะ